ชาบอมเหรอครับทางร้านบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและซ่อมเครื่องถ่ายทุกชนิดในพื้นที่3จังหวัดจังหวัดพัทยาแล้วก็ระบบงานเดิมทางร้านได้จดบันทึกในกระดาษไว้บอร์ดนะคะแล้วก็จะเก็บสัญญาเช่าในรูปแบบของเอกสารและออกไปเสียค่าซ่อมให้ลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ทำการเก็บบันทึกไว้ในร้านเลยปัญหาที่พบก็คือเวลาลูกค้ามาติดต่อขอเช่าเครื่องจากทางร้านลูกค้าจะต้องทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมทั้งระบุข้อมูลเครื่องถ่ายเอกสารที่ต้องการเช่าเช่นยี่ห้อรุ่นและเครื่องหมายและหมายเลขเครื่องพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและลูกค้าต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน1เดือนในอัตราค่าเช่าเครื่อง 3,000 ถึง 3,500 บาทโดยอัตราค่าเช่าเครื่องขายจะแบ่งเป็น2ประเภทคือเครื่องเก่า 3,000 บาทต่อเดือนและเครื่องใหม่ 3,500 บาทต่อเดือนในกรณีที่เครื่องสูญหายลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของเครื่องที่ระบุไว้ในสัญญาทางร้านจะมีเครื่องใหม่และเครื่องมือสองไว้บริการลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับลูกค้าปัจจุบันสามารถขอเปลี่ยนเครื่องที่มีความสามารถใกล้เคียงนั้นได้หากหมดสัญญาเช่าทางร้านจะทำการรับเครื่องคืนภายใน3วันและจะทำการคิดค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหากลูกค้ายกเลิกการเช่าก่อนหมดสัญญาเช่าทางร้านจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทไม่รวมค่าเสียหายจากการใช้งานในส่วนของการซ่อมทางร้านจะส่งช่างไปดูแลรักษาเครื่องทุกๆ15วันโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไรส่วนทุก6เดือนทางร้านจะนำเครื่องกลับมาล้างที่ร้านซึ่งลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องละ 1,000 บาทต่อเครื่องและห้ามไม่ให้ลูกค้าเรียกช่างซ่อมจากที่อื่นเนื่องจากปัญหาที่พบคือข้อมูลมีจำนวนมากและมีผู้เช่าจำนวนมากไม่มีการจดบันทึกการแจ้งซ่อมทางร้านต้องใช้เวลามากในการดูหาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่จะหมดสัญญาเช่าและไม่มีการสรุปรายได้ที่ชัดเจนของร้านในส่วนของการซ่อมทางร้านไม่ได้มีการจดบันทึกการแจ้งซ่อมทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องแต่ละเครื่องมีปัญหาอะไรบ้างและเครื่องไหนที่ซ่อมเสร็จแล้วเครื่องไหนที่นำไปส่งลูกค้าแล้วไม่มีการบันทึกข้อมูลรายได้ของร้านขอบเขตของโครงงานเป็นแบบสแตนด์อะโลนะคะกรอบในการทำงานจะจัดทำระบบเก็บข้อมูลสัญญาเช่าข้อมูลเรื่องถ่ายเอกสารที่เช่าทำให้กรณีลูกค้าแจ้งปัญหาของเครื่องถ่ายสามารถค้นหารูปยี่ห้อได้ง่ายทำให้การจัดเตรียมอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วและทำระบบจัดการการเช่าเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเช่าของลูกค้าแต่ละรายและลูกค้าคนใดค้างค่าเช่าและสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าแต่ละรายเช่าเครื่องเป็นจำนวนเท่าไหร่จัดทำระบบค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำให้ทางร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่จะหมดสัญญาเช่าและทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและมีการแจ้งลูกค้าที่ใกล้จะหมดสัญญาทราบทำให้ทางร้านทราบว่าลูกค้าคนใดต้องการต่อสัญญาหรือต้องการคืนเครื่องจัดทำระบบจัดการการซ่อมทำให้สามารถจัดกระบวนการซ่อมได้อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและรวดเร็วจัดทำระบบพิมพ์ใบเสร็จเพื่อใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จค่าเช่าและค่าซ่อมให้กับลูกค้าจัดทำระบบรายงานการเช่าและการซ่อมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของร้านเพื่อที่จะซื้อเครื่องและอะไรเพิ่มข้อมูลอ้างอิงร้านใหญ่ไหมร้านก็ขนาดกลางครับไม่ใหญ่มากมีความสามารถที่จะให้เช่าเนี่ยมีจำนวนเครื่องอยู่กี่เครื่องตอนนี้มีลูกค้าประมาณ50เครื่องแล้วค่ะที่เช่าแล้ว50นี่คือในครั้งเดียวใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ปัจจุบันที่เช่าอยู่มีประมาณ50เครื่องแล้วก็มีเครื่องที่
รอมีไว้บริการในร้านแล้วสัญญาเช่านี้มันนานไหมก็ประมาณ3เดือนขึ้นไปถึง5ปีอะค่ะ3เดือนถึง5ปีค่ะในช่วงเวลาคือ5ปีอันนี้คือช่วงถ่ายเอกสารเนาะค่ะ5ปีตลอด5ปีแล้วไม่มีซ่อมอีกก็มีการซ่อมบำรุงอะค่ะทุก15วันเราจะไปดูให้ลูกค้าก็คือไปตรวจเช็คค่ะถ้าในกรณีที่ต้องเอาเครื่องมาซ่อมแล้วทำไงกับลูกค้าก็จะมีเครื่องสำรองให้ลูกค้าใช้ค่ะถ้าเกิดเครื่องหมดก็คือคนเช่าไปหมดเลยเครื่องสำรองก็ไม่มีอะไรเงี้ยทำยังไงกับค่าเช่าก็คงจะช่วงที่เรามาซ่อมใช่ไหมคะเราก็คงจะไม่คิดค่าเช่าอะถ้าเราไม่มีเครื่องสำรองไว้เสียนะแต่ที่ร้านมีเครื่องสำรองไว้เยอะก็ที่ถามก็คือว่าระบบจะรองรับตัวนี้ด้วยหรือเปล่าตัวมันรองรับไหมเราเรากรณีที่ถ้าเกิดเสียเนี่ยแล้วส่งมาซ่อมเนี่ยเก็บตังค์ลูกค้าไหมถ้าอย่างไรว่าเป็นการเสียจากลูกค้าหรือว่าเพราะมันเสียอยู่แล้วเสียทุกกรณีเราซ่อมให้ฟรียกเว้นค่าอะไรอะส่วนมากมันจะเป็นเครื่องที่ลูกค้าเราเช่าแล้วเราก็บริการการซ่อมให้เขาค่ะแต่ลูกค้าจากที่อื่นเขาก็มีของเขาอะค่ะส่วนมากลูกค้าใครลูกค้ามันนะคะทีแรกผมรู้สึกว่าคุณเข้าใจระบบการเยียบ้านคุณทำธุรกิจตรงนี้ได้ป่ะครับอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะแต่ว่าไปศึกษามา10กว่าวันอ่ะก็เย็นเลยได้เลยครับรู้เสียงมา10กว่าวันแล้วค่ะรู้เสียงมา10กว่าวันเนี่ยไปศึกษาทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะคือผมได้ข้อมูลรู้สึกค่ะที่นี่ข้อมูลจากใครเจอเป็นคนใต้ด้วยป่าวเพื่อนเป็นคนใต้อ่ะไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่ยะลาค่ะยะลาprint ไทยเอกสารแบบนี้ซึ่งร้านนี้มีprint ไทยเอกสารที่
PCM กับ Lamp ได้ไหมคิดแค่Lamp Printer ไหมไม่มีค่ะครับและมีพิมพ์ไทยสัตว์ที่เราสแกนก่อนแล้วจากนั้นปรับปรุงโดยจอดของพิมพ์ไทยสัตว์ใหม่เครื่องเอกสารรุ่นใหม่ครับเวลาเอาไทยสารนำจากสแกนพึ่งหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยปริ้นออกมาครับเป็นอย่างนั้นก่อนครับเพราะว่าในที่อเมริกาปีที่แล้วมีปัญหามากไปเพราะว่าร้านขายเช่าให้ Telecom มีไทยกษัตริย์หลายตัวนะและหลังจากสามที่ก็ขึ้นกับร้านนั้นก็เอาให้เช่าต่อกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นหมอเข้าhard drive ของคริปไทยกษัตริย์และก็เปิดบัญชีของบัตรเครดิตของธนาคารทั้งหมดเลยไม่ทราบนายจะทำมีการเกี่ยวกับการลงล้าง hard drive ของคริปไทยกษัตริย์ไหมเอายกเครื่องมาจากร้านเก่าก่อนที่จะไปให้เช่าใหม่มีการล้างข้อมูลข้างในก่อนไหมก็เราต้องเอาเครื่องกลับมาเช็คก่อนนะคะแล้วก็จัดการใหม่ทั้งหมดเลยค่ะหมายถึงว่าฟอร์แมตค่ะแม็กดีเซลค่ะเลยใช่ไหมค่ะจะมีแล้วยังลามีเครื่องเก็บอย่างนี้จริงเหรอมีค่ะมีฮาร์ดไดรฟ์ธรรมดาครับแต่เป็น PDF หมดเลยครับมันก็ออกผมก็เห็นแล้วเป็นจอเป็นแบบสแกนเขียวปุ๊ดปุ๊ดแน่แต่ผมเห็นที่บ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นแฉไฟสีเหลืองๆแล้วมันออกเลยนะแต่ถ้าเป็นสไลด์ที่เป็นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสแกนประเภทที่มันจะเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับปุ๊ดปุ๊ดแล้วมันจะเป็นฟ้าแล้วค่อยสับปิ้นผมไม่แน่ใจว่าที่ยะลาเนี่ยมันมีอย่างนี้เหรอก็มีเครื่องที่แบบว่าเวลาเราไปถ่ายประชาชนใช่ไหมเออถ่ายข้างหน้ามันต้องขึ้นไปรอบนึงแล้วเขาก็หงายอีกขาข้างนึงแล้วก็ไปดูงานไปแล้ว